ているので、日本とタイでどういう違いがありますかって。正直あまり違いはないです。あ、普通となんかこう、ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ。みんなこっちが話したことに対して一生懸命取り組んでくれるっていうのを今日感じましたし。あ、เด็กไทยนะครับก็ตอนโค้ชพูดอะไรก็ตั้งใจทำนะครับก็คล้ายๆคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ。サッカーボールっていうのがあってやるサッカーに関しては改めて世界共通なんだなというのは感じました。まあ、練フットボールนะครับก็เป็นมาตรฐานของทั่วโลกนะครับก็ดีใจด้วยอยากให้เขาพูดหน่อยว่าตอนนี้คุณบอลในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นกำลังพัฒนาไประดับโลกแต่ว่ากับของไทยเราไม่กระเตื้องอยากให้เขาพูดตรงๆว่ามันอยู่ที่ปัญหาตรงไหนครับในมุมของเขาตอนนี้ผมว่า今その結構世界でその世界基準になってると思うんですけどタイはまだ全然その世界基準まで上がってない問題っていうのは何だと思いますか。我々ハートフルクラブ自体が技術を追求するっていうところではない。まずอย่างแรกนะครับก็คือทางผมนี่มาจากอุลาวาเลสนะครับเป็นฮาร์ดฟูลคลับนะครับเป็นคลับที่ไม่ได้เน้นเรื่องเทคนิคนะครับก็เน้นเรื่องจิตใจมากกว่านะครับคุณได้เห็นอะไรกับเด็กไทยชุดนี้บ้างครับ今回あのタイ人の子供たちを連れてどういうことを感じられました。気づいたこと。これ日本のことも同じでみんな一生懸命やってくれた。ตอนแรกก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับว่าเด็กไทยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าได้เห็นก็คือเขาตั้งใจเล่นตั้งใจทำนะครับ。で言葉も違う中で理解するのもすごく大変だったと子供たち思いますけれども。เขาพูดภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับเด็กๆก็อาจจะฟังไม่ค่อยถนัดแต่ว่าก็พยายามที่จะฟังพยายามที่จะเข้าใจโค้ชนะครับก็รู้สึกว่าเด็กๆก็ตั้งใจมาで一番と言っていい大きいクラブなんですけれども子供たちに対しては選手を育てるというだけじゃなくて普通の子どもたちに対しては技術よりもっと大事なことを教えようとしてます。浦和レッサーは、ペンチームスモソン、ที่ดัง แล้วก็ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับ。ตอนนี้ก็อยากให้เด็กๆรู้แล้วก็อยากให้เข้าใจว่าการเล่นบอลเนี่ยที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่เทคนิคมันคือเรื่องจิตใจมากกว่าそれは楽しむこと、一生懸命やること。とんれんへいさんどくなかっ。らこたんざいれん。そして思いやりを持つこと。らこみなんざいすんかんらかん。で最後に自分で考えること。らことんきばたまいくんじゃとんたんなかっ。どんな技術があってもそれがなければ一流になれないということで、埼玉の中で年間4万人の子どもたちに、スクールをしてます。สี่อย่างนี้นะครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าไม่มีสี่อย่างนี้ก็คือพัฒนาไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในจังหวัดไซตามะนะครับพวกเขาก็ได้สอนประมาณปีละ 40,000 คนนะครับ日本だけでやるのはもったいないので2007年にアジアチャンピオンズリーグに出た時をスタートに15年前からアジアの国を訪問することにしています。ตั้งแต่15ปีที่แล้วครับทางลาวาเลสก็ตั้งใจที่จะออกมาซื้อออกมาสอนเรื่องอันนี้ให้เด็กๆทั่วโลกนะครับ今回が36回目で今まで17カ国に行って約900人の9000人のお子さんたちとアジアの今日のようなサッカーをしてきました。なんか35回目17นะครับก็เป็นครั้งที่36นะครับที่เขาที่จะมาสอนนะครับก็ได้ไปประมาณ19ประเทศนะครับก็มาสอนที่หลายที่แล้วก็ได้สอนเด็กประมาณ8,000คนนะครับこれによってスポーツの楽しさを広められるとも思いますし皆さんと一緒にですね素晴らしい子どもたちをアジアの中で作り出していければなというふうな思いで今日も来ました。あ、やはり、で、
รู้ว่าสิ่งที่ตั้งใจเล่นก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนเล่นให้สนุกนะครับก็อยากสื่อทอดตรงนี้ให้เด็กๆทั่วโลกครับサッカーは共通言語なので今日子供たちが言葉は違くても一緒に笑って一緒に盛り上がってるのを見てとっても嬉しく感じましたのでずっと続けていきたいと思います。ทุกคนนะครับก็เป็นภาษาที่เหมือนเชื่อมต่อให้ทุกคนให้สนุกนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยครับ